ครับไปลาฟอนอย่างเดียวครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเกือบเดือนครับซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปองเดียวครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่กาฬสินธุ์มีใครเป็นผู้บังคับซ้อมมาที่นั่นก็มีเพื่อนๆอยู่ในค่ายครับเป็นคนเก่งลบมีหลายๆคนในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ25เราสูงครับเราสูงเท่าไหร่162ครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับปล่อยๆ53 54เราสไตล์เลยครับสไตล์ดูดันครับเลยวันนี้เราเจอกับย้อนเพชรปรับเคยเจอกันไหมก็เคยครับเคยเจอกันแล้วเหรอครับเจอกันที่ไหนครับเจอกันที่โคราชครับเป็นไงผมชนะครับผมชนะเข้ามาครับนานยังอันนี้นานยังก็ก่อนปิดโควิดครับช่วงก่อนปิดโควิดชุดหลังนี่ใช่ไหมครับตอนนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่ช่างปล่อยครับอ๋อปล่อยต่อยอ๋อชนะเข้ามาครับชนะแบบยังไงวะนะชนะแบบดุดันครับขาดเลยไหมหรือมีเบียดก็ขาดครับอ๋อมาขาดเลยครับเขาพูดมือจะตายอะไรพอจำได้ไหมฝีมือครับแล้วของเราอะไรนะของเราดุรันแล้ววันนี้เราเจอเขารอบที่สองครับเราจะวางเตียงวางหางไงก็รอดูบนเวทีครับเขามันหยุดไปหลายวันหยุดไปหลายเดือนด้วยเนาะครับมีปัญหาไหมอย่างนี้ไม่ครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยเนาะครับคือไม่ได้ไปไหนอยู่กับท่าก็ซ้อมปกติครับจนเปิดมาปุ๊บก็ต่อยพร้อมร่างกายเลยครับอันนี้เป็นไฟแรกหรือว่าเปิดโควิดไฟ2ครับไฟ2แล้วไฟแรกเราต่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับวันนั้นเจอกับพายเงินครับเป็นไงชนะครับชนะพายเงินมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เวท110ปอนด์ครับวันนี้เราอะไรได้110ปอนด์เหมือนเดิมเวทเดิมครับสบายสบายครับเนื่องจากวันนี้ถ้าไปเข้าไปชั่งนี่น้ำหนักจะมาเกินหรือมาก็น่าจะพอดีครับมาแบบสบายสบายเลยใช่ไหมคือไม่ต้องมาเลยมากมายครับคือแล้วจนนี้อากาศเย็นด้วยเนาะครับถึงต้องแบบรถเยอะไม่ดีไม่ครับเอามาแบบพอดีพอดีดีกว่าครับอืมอ่ะเราต่อยมวยมาโดนทั้งหมดนี่กี่ไฟต์แล้วครับประมาณก็80กว่าแล้วครับเราคนจังหวัดอะไรครับกาฬสินธุ์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากคนกาฬสินธุ์ฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากนี่เต็มที่แน่นอนครับคู่แรกช่องถูด้วยครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับ